บาร์ดาโน่สุดเดือดจวกมูรินโญ่ไม่ยั้งประธานเฟอร์รารี่ลาออกเหตุขัดแย้งภายในแข้งสาวไทยมั่นใจล้มเจ้าภาพเปิดสนามเอเชียนเกมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายทีเดียวครับแต่ก่อนไปพบกับเรื่องของข่าวครับประชาสัมพันธ์กันก่อนครับสำหรับท่านที่สนใจบริการของ True Move H ครับก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ก่อนเรื่องของกีฬาในวันนี้เนี่ยนะครับ True Move Hที่1เครือข่าย 4G รายแรกครับพร้อมเปิดเบอร์ใหม่และลูกค้า True Mobile ปัจจุบันครับเปลี่ยนซิม 4G Advance Forward ครับให้เล่นเน็ตฟรีสูงสุดถึง90กิกะไบต์นะครับพร้อมลุ้นรางวัลมากมายกว่า35ล้านบาท True Mobile ที่1เครือข่าย 4G รายแรกของไทยครับครับช่วงแรกของรายการครับไปพบกับ Football Today ครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นฟุตบอลครับถ้าเกิดได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะครับการประชุมของแพทย์ประจำทีมนะครับมีขึ้นที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับก็มีข้อเสนอจากแพทย์ครับว่าควรจะมีการหยุดเกมอย่างน้อย3นาทีถ้านักฟุตบอลได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะครับคุณหมอที่ประชุมครับก็บอกว่าปกติเนี่ยกรรมการตัดสินแค่20วินาทีครับว่าจะหยุดหรือไม่หยุดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และเมื่อแพทย์บอกให้เปลี่ยนตัวแต่นักเตะไม่ยอมเปลี่ยนคิดว่าเล่นได้ผู้การทีมก็ให้เล่นต่อไปครับปีทลาอังเดรวิอัสโบอัสเคยสั่งให้ฮูโกยอริสลงเล่นทั้งที่เพิ่งจะได้สติขึ้นมาจากอาการหมดสติในเกมเอเวอร์ตันซึ่งเป็นเรื่องอันตรายถึงชีวิตครับจริงๆแล้วแพทย์บอกว่าควรให้แพทย์ตัดสินใจเท่านั้นจริงๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือบอกว่าถ้าจะรับการกระแทกแบบนี้การเช็คง่ายๆคือลองนับตัวเลขหรือถามสกอร์ถ้าตอบถูกก็พอจะมั่นใจได้ครับก็พูดถึงในเรื่องนี้เนี่ยFA ก็ออกมาบอกแล้วเหมือนกันนะครับว่ามีกฎนะครับว่าผู้เล่นที่ได้รับการทบการกระทบกระเทือนที่ศีรษะเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนออกแล้วก็ต้องเช็คที่โรงพยาบาลด้วยเพื่อแน่ใจว่าเขาจะปลอดภัยจากอาการต่างๆที่อาจจะมีตามมาเนี่ยนะครับถ้าข้อเสนอของดีฮูเก้ได้รับการตอบสนองจากที่ประชุมยูฟ่าในวันที่18กันยายนนี้ก็จะเริ่มใช้กันในแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกแล้วก็ยูโร2016รอบคัดเลือกเลยเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ก็มีผู้เล่นที่ได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะเฉลี่ยใน1คนในทุกๆ20เกมครับแต่ตัวเลขก็บอกไม่ได้ถึงระดับความอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับก็พูดถึงที่สหรัฐเนี่ยมีการกลัวเรื่องนี้ถึงกระทั่งมีการออกกฎออกมาเลยนะครับว่านักฟุตบอลอายุต่ำกว่า17ปีครับ17ปีลงมาเนี่ยนะฮะมีการจำกัดครับว่าโมงบอลได้กี่ครั้งนะครับจะจำกัดขนาดนั้นเลยครับไปที่อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของฟุตบอลโลกครับเรื่องของ World Cup เนี่ยนะครับเป็น World Cup 2022ที่ยังคงวุ่นๆกันอยู่เนี่ยนะครับนาเซอร์อัลกาเตอร์ครับหัวหน้าฝ่ายสื่อสารมวลชนของฟุตบอลโลกของกาตาร์2022ครับบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะต้องเลื่อนเวลาแข่งขันไปเล่นเดือนมกราคมครับเพื่อเลี่ยงความร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นหน้าร้อนของกาตาร์ครับอัลกาเตอร์กล่าวในการประชุม Soccer X ว่าฟุตบอลโลกที่กาตาร์ต้องหนีร้อนไปเพื่ออากาศที่เย็นกว่าครับและตอนนี้พวกเขาก็อยากจะให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายนั้นจะเห็นดีเห็นงามด้วยกับแนวความคิดนี้ตอนนี้นั้นมีการทดสอบเรื่องของการทำความเย็นในแฟนเฟสครับและสนามซ้อมทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยดีครับบรรดาสโมสรในยุโรปยังไม่ถึงกับไม่เอาฟุตบอลโลกหน้าร้อนที่กาตาร์นะครับแต่ว่าจะขอดูเหตุผลต่างๆก่อนนะครับที่จะยอมรับว่าควรจะเลื่อนมาเตะในช่วงหน้าหนาวของกาตาร์แทนหรือเปล่าอุมเบโต้กาดินี่รองประธานสมาคมฟุตบอลสโมสรของยุโรปบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องแย้งกันในตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนช่วงเวลาการแข่งขันจะกระทบฟุตบอลลีกของยุโรปเป็นอย่างมากมาถึงหนังสือของคนนี้รับอัตราชีวประวัติของฮอร์เก้บาลดาโน่รับอดีตประธานทั่วไปของเรอัลมาดริดครับหนังสือที่ชื่อว่า The 11 Powers of the Leader ครับก็มีการวิจารณ์หลายๆคนครับแต่ที่หนักที่สุดก็คือโชเซ่มูรินโญ่ทั้งสองเคยร่วมงานกันที่มาดริดครับแล้วมีปัญหาการจนในที่สุดนั้นบาลดาโน่โดนปลดจากตำแหน่งในหนังสือของเขานะครับบาลดาโน่บอกว่าความเห็นของมูรินโญ่เป็นสิ่งที่ไม่น่าจดจำครับ
มูรินโญ่เป็นคนที่มีอีโก้สูงมากและเป็นภัยต่อตัวเองถ้าเปรียบเทียบกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าถือว่าคนละชั้นนะถ้าเป๊ปเป็นโมซาร์ทมูรินโญ่ก็เป็นแค่ซาไลรี่หรือว่าเป็นแค่กวีของอิตาลีเท่านั้นเองไม่มีทางที่จะยิ่งใหญ่เหมือนโมซาร์ทครับmás vueltas a esto me parece que se están sacando las cosas totalmente de quicio esto demasiadamente mayor para นี่คือเรื่องของฟุตบอลทูเดย์นะครับที่เราหยิบยกมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูติดตามเรื่องของข่าวสารวงการฟุตบอลในช่วงของสรุปข่าวครับเดลี่เอ็กซ์เพรสรายงานข่าวเมื่อวันอังคารที่9กันยายนที่ผ่านมาว่าเรอัลมาดริดจ้องจะคว้าตัวโรบินฟานเพอร์ซี่กองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงเดือนมกราคมเหตุต่างกล่าวมาเพราะการย้ายมาของราดามิลฟานกาวจะทำให้อนาคตของฟานเพอร์ซี่เริ่มไม่มั่นคงและมาดริดจะอาศัยจังหวะดังกล่าวดึงหัวหอกวัย31ปีไปร่วมทีมให้ได้เอซีมิลานเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับไนเจลเดยองกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์หลังจากที่มิดฟิลด์วัย29ปียังคงเป็นที่สนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต้องการดึงตัวไปร่วมทีมให้ได้ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมส่งผลให้ฟิลิปโป อินซาคิกุนซือคนใหม่ของปีศาจแดงดำต้องป้องกันการเสียตัวเดยองด้วยการทำหน้าที่ต่อสัญญาออกไปคาสไนรูมิดิเก้ประธานสโมสรบาเยิร์นมิวนิกกล่าวถึงมิเชลพลาตินีประธานยูฟ่าว่าจะได้มาวุ่นวายกับเรื่องของฟรองก์ริเบรี่เด็ดขาดโดยยืนยันว่าพาตินี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งแบนนักเตะของเขาที่ไม่เล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเนื่องจากการประกาศเลิกเล่นทีมชาตินั้นริเบรี่ได้คุยกับดิดิเยเดชองแล้วและทั้งสองฝ่ายก็ต่างเข้าใจกันเป็นอย่างดีไมเคิลโอเว่นอดีตสุดหน้าทีมชาติอังกฤษกล่าวว่าขณะนี้แฟนบอลได้สูญเสียศรัทธาที่เคยมีต่อทีมชาติอังกฤษไปแล้วจากความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพวกเขาเพิ่งจะเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาได้2-0ก็ตามแต่ฟอร์มการเล่นไม่ได้น่าสนใจสถานการณ์นี้จะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่ออังกฤษประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการใหญ่ๆเท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬาโลกครับมีการประกาศลาออกจากตำแหน่งของประธานเฟอร์รารี่ครับ